ชิ้นเนี้ยคือแบบว่าเราตื่นเต้นมากที่จะได้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่ชาวเกาหลีเนี่ยใช้กันเยอะมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเป็นของที่ดีมากๆสำหรับเด็กเนาะเราก็เลยแบบอยากลองใช้มากแต่เราก็ได้แต่คิดว่าเอ้ยทำไมเมืองไทยไม่มีขายสักทีแล้ววันนี้ก็คือโชคดีมากเพราะว่าเราสามารถซื้อให้ทางปวดปานคิดแล้วนะทุกคนดียังไงเดี๋ยวมามีจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หยกด้วยนะทุกคนเราขอเล่าก่อนว่าทำไมเราถึงอยากลองใช้แบรนด์นี้มากๆคือแบรนด์เนี่ยเขามีชื่อว่ากุนเบซึ่งเขาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเขาจะมีทั้งแบบสบู่อาบน้ำมีโลชั่นมีครีมต่างๆสำหรับลูกเนาะมีทั้งกันแดดมีเบบี้ไวท์แล้วก็มีแบบรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆก็คือแบบมีเยอะมากๆแล้วเราก็สามารถใช้ได้กับลูกตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยซึ่งแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าเขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทำให้เรามั่นใจว่าลูกเราเนี่ยจะไม่แพ้แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยคือเขาได้รับใบการันตีมาจากทางประเทศเยอรมันด้วยว่าเขาผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วว่าจะไม่มีสารที่เกิดอาการแพ้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมพาราเบนพีนอกซีเอทานอลหรือว่าซัลเฟตแล้วก็สารอื่นๆอีกมากมายเนาะก็คือแบรนด์เนี่ยคือติ๊กผ่านไปเลยจ้ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอยากลองใช้เนี่ยเพราะว่าเขาได้รับรางวัล National Brand Award จากประเทศเกาหลีในสาขาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทารกยอดเยี่ยมด้วยคือฟังแค่นี้ก็อยากลองใช้แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องโชว์กันเลยดีกว่าว่าข้างในอ่ะมัมมี่สั่งอะไรมาบ้างวันนี้นี่คือแบบว่าเราสั่งมาประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้คือน้องมิวนิกอ่ะ10เดือนกว่าเนาะเราก็สั่งของที่แบบว่ามาลองใช้แล้วก็เหมาะกับช่วงวัยของน้องด้วยแต่จริงๆอ่ะคือเขาอ่ะมีผลิตภัณฑ์ของทางกุนเบย์อีกเยอะมากๆถ้าใครสนใจก็คือสามารถเข้าไปที่กดปานคิดแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยคือเราขอแอบกระซิบนิดนึงก่อนว่าสารสกัดที่ใช้ในของแบรนด์กุนเบย์เนี่ยมีอะไรบ้างคือเขามีสารสกัดด้วยกัน5ชนิดด้วยกันก็คือจะมีผลแอปริคอตใบหม่อนขาวใบจากต้นหลิวใบจากต้นพีชเนาะและต้นสุดท้ายเนี่ยคือตัวเด็ดมากๆก็คือจะเป็นต้นอ่อนของต้นโซโฟราจะปอมิก้าคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าตัวนี้ก็คือเขาอ่ะเป็นสารสกัดจากพืชตระกูลถั่วที่เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นตัวนี้จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดอาการแพ้อาการบวมแดงอาการคันหรือว่าอาการอักเสบของผิวเขาได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานมากๆสำหรับเรื่องการลดระคายเคืองด้านผื่นแพ้เนาะซึ่งเราได้ยินอย่างเงี้ยเรายิ่งมั่นใจมากๆเลยว่าสารแต่ละตัวที่เขาใส่มาในครีมเนี่ยก็คือจะไม่ทำให้ลูกเราแพ้แน่นอนซึ่งเขาบอกว่าสารสกัดทั้ง5ตัวของเขาเนี่ยจะมาดูแลผิวลูกเราเนี่ยให้แบบเย็นลงแล้วก็กักเก็บความชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของลูกเนี่ยสมดุลได้อีกด้วยอันแรกเลยเนี่ยที่มัมมี่จะแกะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะเป็นแชมพูแอนด์บาร์ตัวนี้จะอยู่ที่350 ml ทุกคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้นี่ขวดเขาเป็นแบบนี้คือแค่ขวดก็คือสวยมากแล้วเราก็ดูแบบเป็นความแบบคลีนๆงานคลีนๆเนาะสวยดีมาเดี๋ยวเรามากดให้ดูดีกว่าว่าหน้าตาครีมเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นสบู่อาบน้ำที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทุกคนแล้วเนี่ยคือเนื้อครีมของเขาอ่ะคือเป็นแบบเนื้อใสๆแต่คือกลิ่นของเขาอ่ะหอมมากแล้วก็แบบว่าคือกลิ่นดีตัวเนี้ยคือเขาอ่ะจะสกัดมาจากเมล็ดข้าวโอ๊ตถึง 95% ด้วยกันละมุนมือมากทุกคนแบบตัวเนี้ยของเขาอ่ะเป็นกรดอ่อนๆก็คือสามารถทำความสะอาดผิวลูกได้ง่ายแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยทุกคนมาหลังจากที่เราแบบดูเรื่องครีมอาบน้ำเสร็จแล้วเรามาต่อกันด้วยการบำรุงผิวให้ลูกด้วยครีมดีกว่าซึ่งครีมของเขาเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือเขาจะมีเป็นมอยเจอร์โลชั่นกับมอยเจอร์ครีมซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงตัวนี้มอยเจอร์โลชั่นจะไว้สำหรับทาตัวแล้วก็มอยเจอร์ครีมเนี่ยจะไว้สำหรับทาหน้าด้วยกันซึ่ง2ตัวนี้ก็คือเนื้อครีมจะมีความบางเบามากเดี๋ยวเราจะแกะตัวโลชั่นให้ดูก่อนทุกคนโลชั่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่250 ml เดี๋ยวเรามากดดูกันเลยเนื้อโลชั่นของเขาจะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนคือแบบว่าเป็นโลชั่นที่แบบเราว่าทาเราแบบว่าชุ่มชื้นมากเลยอะคือแบบมือเรานิ่มเลยตอนเนี้ยมาต่อกันที่แบบเป็นแบบมอยเจอร์ครีมกันบ้างส
ซึ่งตัวเนี้ยเอาไว้ทาหน้าเนาะก็คือน้องก็ทาได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเหมือนกันครีม2ตัวเนี้ยเขาสามารถจะเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง48ชั่วโมงเลยทุกคนมาตัวครีมกันบ้างครีมก็สวยมากนี่ของเขาตัวเนี้ยจะอยู่ที่180 ml เนาะคนคือครีมตัวเนี้ยเราสึกว่าคือเขาเนื้อจะแน่นกว่าโลชั่นนิดนึงเออก็เหมาะกับทาหน้าน้องแล้วแหละก็ค่อนข้างแบบแน่นนิดนึงแต่ว่าถึงครีมเนี่ยจะแบบมีแบบเนื้อครีมที่ค่อนข้างแน่นเนาะแต่ว่าเขาอ่ะเกลี่ยง่ายซึมเร็วมากๆคือแบบดีมากๆตัวนี้มามีแนะนำเลยแบบเอาจริงๆนะถ้าลูกไม่ใช้ก็คือมามีจะเก็บไว้ใช้เองแล้วเพราะแบบเอ้ยคือชอบมากหลังจากทาโลชั่นเสร็จแล้วเราต่อกันที่แป้งเด็กบ้างซึ่งแป้งเด็กตัวนี้คือแบบคือเพื่อนชาวเกาหลีเนี่ยคือเขาแนะนำมากว่าแบบเอ้ยยูต้องลองตัวนี้คือดีแบบดีมากๆแบบต้องลองเลยในกล่องเนี่ยก็คือให้พับมาด้วยกันทั้งหมด2อันด้วยกันแล้วก็แป้ง1ตลับเนาะแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นเด็กแบบอัดแข็งคือสวยมากทุกคนดูดิคือแบบดูดีมากแล้วก็แบบคือการที่เขามีพัฟมาให้เนี่ยมันจะทำให้ทาง่ายมากแล้วอีกอย่างนึงที่เราชอบแป้งฝุ่นแบบอัดแข็งเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราทาแป้งให้น้องเนี่ยคือเราสามารถแบบแถบๆแล้วก็ทาใช่ไหมมันก็จะทำให้แป้งเนี่ยไม่ฟุ้งแล้วก็จะไม่ทำให้ลูกเกิดอาการแพ้ฝุ่นด้วยคือดีมากๆตัวนี้คือแบบว่าเอ้ยตอบโจทย์มากต่อมาที่เราสั่งมาดูแลผิวน้องเนี่ยก็คือจะเป็นพรีเมียมไวท์ฟอร์เฟสตัวนี้ก็คือจะเป็นทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดหน้าซึ่งหน้าซองของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นแบบ My Formula ก็คือเป็นแบบเหมือนแบบสูตรอ่อนโยนแล้วก็ Inspired by Korean Wisdom and Pure Nature ซึ่งตัวเนี้ยก็คือว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบภูมิปัญญาของเกาหลีเนาะแล้วเขาก็ใช้สารสกัดแบบจากธรรมชาติล้วนๆเลย1ซองเนี่ยจะมี20แผ่นด้วยกันแล้วก็มาถึงอีกอย่างนึงที่เราแบบสั่งมาลองใช้เนาะก็จะเป็นแบบสบู่ซักผ้าซึ่งตัวเนี้ยเป็นก้อนๆเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยซึ่งสบู่อันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนคล้ายๆสบู่ที่เราถูตัวนี่แหละทุกคนแต่ว่าสบู่ก้อนเนี้ยคือเอาไว้ซักผ้านั่นเองแล้วก็วิธีใช้เนี่ยก็คือใช้ง่ายมากๆเราก็แค่เอาสบู่ถูบนผ้าเปียกที่แบบแช่น้ำแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ขยี้เอาตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเวลาที่น้องอ่ะเล่นอะไรมาเลอะๆหรือว่าทานข้าวเราเลอะเสื้ออย่างเงี้ยเราก็แค่เอาสบู่ถูเสื้อไว้ก่อนแล้วก็แบบขยี้มันก็จะซักออกไปง่ายขึ้นซึ่งสบู่ก้อนเนี้ยจะเหมาะกับการซักมือเนาะกลิ่นดีมากคือกลิ่นเป็นเกาหลีมากๆทุกคนแบบเอ้ยเราคิดถึงเกาหลีเลยอ่ะมาถึงอย่างสุดท้ายที่มามีอยากแนะนำมากสำหรับแบบคุณแม่หลายๆคนที่แบบอยากซื้อมาลองใช้หรือซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนเนาะคือตัวนี้จะเป็นกุมเบเบสิกกิฟเซตซึ่งตัวนี้คือเขามีหลายอย่างมากอยู่ข้างในก็คือเหมาะมากสำหรับคนที่อยากลองใช้หรือว่าซื้อไปเยี่ยมเพื่อนๆตอนคลอดเนาะเขาก็จะมีเป็นสบู่กับแชมพูแล้วก็มีโลชั่นเนาะเหมือน2ตัวนี้ที่เราอ่ะแกะให้ดูเลยทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเขาจะมีเป็นน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างขวดนมมาให้1ขวดแล้วก็เป็นสบู่ที่เป็นสบู่ก้อนมาให้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆทุกคนใครที่อยากลองใช้อ่ะลองใช้จากเซตนี้ก่อนก็ได้ก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปการอันบ็อกแบรนด์กุมเบของเราเนาะบอกเลยว่าแบบว่าวันนี้อันบ็อกแบบจุกๆไปเลยทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์กุมเบเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อได้ทางFacebook Fanpage ของปวดฟันคิดและ LINE Official ของเขา @ปวดฟันคิดเนาะทุกคนแล้วก็เราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใครที่ได้ลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกับเราหน่อยว่าชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรารออ่านนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย